ลุงพลนะครับกำแพงเพชรครับสวัสดีครับใครบอกลุงพลเผื่อจะเป็นบ้านแล้วคนลุงพลนะสวัสดีครับครับลุงพลครับผมพอดีผมอยากจะถามว่าพอดีผมไปได้รางวัลมาครับแต่ผมบอกชื่อบริษัทได้ไหมครับเดี๋ยวที่รางวัลอะไรอ่ะรางวัลรถครับรางวัลรถฟอร์จูเนอร์มาครับรถฟอร์จูเนอร์ได้จริงเปล่าได้จริงไหมได้ครับรางวัลทูครับโอ้อันนี้ได้ของจริงมาเลยนะโอเคแล้วได้แล้วยังไงครับพี่พอดีผมอยากจะทราบว่าผมได้มาแล้วตอนก่อนได้คือเขาให้ผมเตรียมตังค์ไปเสีย223,080 บาทผมเสียไปแล้วเมื่อต้นปี64อ่ะครับ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 แล้วอยู่ดีๆมันจะมีเค้ามีกรมสรรพากรเค้าเรียกให้ผมให้ไปเสียให้ไปเสียภาษีอีกรอบนึงอ่ะครับไปเสียเพิ่มหรือเปล่าครับอีก 25% ครับงงไหมครับเดี๋ยวนะครับภาษีอะไรตั้ง20 เดี๋ยวนะครับมันต้องมาดูนี้นะดู2ส่วนนะพี่นะพี่ประกอบอาชีพอะไรอ่ะไอตัวที่ได้นี่เป็นของแม่บ้านครับชื่อแม่บ้านครับชื่อแม่บ้านได้ไม่ใช่ชื่อผมครับชื่อแม่บ้านตรงแล้วแม่บ้านพี่ประกอบอาชีพอะไรอ่ะเป็นแม่บ้านครับเป็นแม่บ้านที่เฉยครับฉันประกอบเรียกให้ไปจ่ายภาษี 25% ของรางวัลนี้เหรอครับของรางวัลนี้ครับผมก็เลยถามว่ามันเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องไปจ่ายอีก3,000,000กว่าครับแต่เขาลดลงมาให้เหลือ200,000กว่าแต่ผมว่ามันต้อง 25% นะผมก็ยังงงว่าผมต้องเสียถึง 25% เลยเหรอครับแล้วเดี๋ยวนะแล้วพี่ตอนนี้พี่เอารถมาใช้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมเอามาใช้เมื่อต้นปี64ครับเมื่อวันที่ยี่ผมได้เมื่อวันที่25มกราคม64ครับตอนที่ผมจะได้รถบริษัทเขาก็บอกว่าภายในหนึ่งอาทิตย์คุณจะต้องเตรียมเงินมาจ่ายถ้าคุณไม่เตรียมเงินมาจ่ายคุณต้องสละสิทธิ์อะไรเงี้ยผมก็ต้องหนึ่งได้รับรางวัลรถมาแล้วก็เสียภาษีตอนรับมาแล้วตอนนั้นเสียภาษี 5% ป่ะเสียครับผมเอาเงินไปจ่ายเขา5% ป่ะตอนนั้นมีครับเสียไปด้วยครับ 5% 5% ใช่เพราะโดยหลักรับรางวัลเนี่ยเสียภาษี 5% พอรับมาแล้วเสร็จปั๊บปรากฏว่าถูกสรรพากรเรียกประเมินภาษีอีกเท่าไหร่นะอีก 25% โดยอ้างถึงว่ารางวัลที่คุณได้รับนี้ได้ป่ะครับได้ครับว่าเป็นรายได้ของแม่บ้านครับว่าจะต้องไปเสียภาษีอีกครับแต่ผมว่ามันทำให้เสียเยอะจังครับ25%เขาทำหนังสือมาเมื่อไหร่น่าจะเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วครับสรรพากรพื้นที่ไหนครับสรรพากรทางกระต่ายครับแต่เขาบอกเขาทำมาจากกรมครับกรมส่งมาครับโอเคขอบคุณมากที่ตั้งคำถามนี้เดี๋ยวผมต้องก็แปลกดีมันยังไงผมไม่แปลกใจผมก็จะยอมเสียแต่มัน 25% มันเยอะไปผมขอลดลงมาหน่อยได้ไหมครับคืออัตราการเสียภาษีเนี่ยถ้ารายได้สุทธิไม่เกิน150,000ก็ไม่ต้องเสียสักบาทหนึ่งนะครับนะครับถ้าเกิน150,000ก็5% 10% 15% 20% 25% 30% และ 35% คือสูงสุดครับอันนี้คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาษีเงินได้อย่างหนึ่งถูกไหมใช่ครับก็ต้องยื่นแบบภาษีทีนี้ถามว่าแล้วต้องเสียเท่าไหร่ล่ะรถราคามันกี่ล้านเนี่ยต้องเสีย 25% เลยเหรอรถเห็นเขาตั้งไว้1,859,000ครับล้านแปดมันก็ไม่น่าจะถึงโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมหาคำตอบให้แล้วกันนะพี่พลครับผมนะผมก็อยากรู้เหมือนกันแหละไม่รู้ไม่หมดนอนไม่หลับเหมือนกันอ่ะไม่ผมอยากจะรู้ว่าไอ้เสียผมก็อาจจะยอมเสียแต่ผมอยากมันน่าจะเสียน้อยกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดอย่างนั้นจริงๆคิดว่าเสียตั้งแต่ตอนรับรางวัลมาตอนนั้นก็น่าจะจบแล้วใช่ไหมทำไมต้องมีถูกประเมินซ้ำมาอีกให้ต้องไปเสียอีกรวมแล้ว 25% ใช่ไหมใช่ครับผมก็เข้าใจอย่างนั้นครับเดี๋ยวผมหาความรู้ให้นะพี่นะหรือคุณผู้ชมมีข้อมูลช่วยตอบหน่อยนะครับครับผม
หาความรู้ให้พี่พลเดี๋ยวติดตามติดตามติดตามขอบคุณมากขอบคุณมากพอดีที่ผมโทรหาน้องสรรพากรเขาไม่รับสายผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้ต่อให้สรรพากรอยากรู้จริงๆอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยากรู้ถามใครดีเก็บภาษีเพราะปกติเงินรางวัลพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องเสียหลังจากที่ได้รับรางวัลประมาณ 5% อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงพลรอแป๊บเดียวนะรอแป๊บหนึ่งคุณเพลงรอซ้ายอยู่นะ ท่านสรรพากร เพลงเพราะด้วยเปิดเพลงเพราะด้วยนะรอแป๊บหนึ่งเปิดยังไม่รับสายคุณเฉลิมศรีพระราม2ผู้เช่าห้องพักไม่ยอมจ่ายค่าเช่าห้อง1ปีอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรถึงจะทวงค่าเช่าห้องได้ต้องฟ้องครับต้องฟ้องครับอย่าไปยึดทรัพย์เขาในห้องไม่ได้นะเดี๋ยวจะมีปัญหานะใช่นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับครับต้องฟ้องเขาอย่างเดียวเลยนะครับไปฟ้องศาลแขวงนะครับฟ้องเรียกเอาค่าเช่านะครับครับส่วนคุณวันชัยเบี้ยคนชราที่จ่ายพิเศษจะได้เมื่อไรก็ตกเบิกอยู่นะครับมีที่ดิน52ตารางวาปกติเสียภาษี111บาทปีนี้แต่ต้องเสีย 2,003 อยากทราบว่าเพราะเหตุใดอันนี้เขาเก็บเต็ม 100% นะอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับประเมินภาษี